ายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมาที่422-1606ใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของเลขลับผลรวมจะเป็นเลขประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามก็ส่ง3ตัวท้ายเข้ามาก็พอแต่ว่าหลายคนที่จะโทรเข้ามาทั้งลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางซึ่งจะปิดโครงการวันศุกร์นี้แล้วนะคะแล้วก็หลายท่านอยากจะได้มีโอกาสได้นะคะบูชาทั้งบรมครูพิฆาตแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์ซึ่งครั้งนี้เป็นกำลังวันเลยแล้วก็รวมไปถึงเป็นแบบเงินทองนะด้วยก็ต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะลงทะเบียนจับจองกันได้อย่างเดียวไม้กลายเป็นหินนี่ก็มีเพียงแค่30องค์เท่านั้นครับกว่าจะได้มาแต่ละองค์เนี่ยต้องใช้ฝีมือช่างอย่างพิเศษนะครับเป็นคล้ายๆลักษณะว่าที่เรามีความศักดิ์สิทธิ์มีความตั้งมั่นต่อพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องมีศรีกรุเทพผู้ใหญ่ดูแลปกปักรักษาฉะนั้นแล้วศรัทธาครูบูชาพระครับนะฮะเป็นการสร้างองค์กฐินด้วยกันเราจะเอาเงินตัวนี้ไปต่อยอดกฐินแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นช่วงที่เราต้องลงฐานปักรากหลักฐานนะครับเราก็จะนำทรัพย์นี้ไปสร้างพระประธานด้วยนะในพระอุโบสถที่กำลังจะสร้างขึ้นนะครับ6หลังด้วยกันนะก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกบาททุกสตางค์นี้ก็จะไปต่อยอดนะไปต่อบุญร่วมกันฉะนั้นก็บอกว่าครึ่งปีหลังเนี้ยเป็นครึ่งปีหลังที่เดินสายบุญร่วมกับครูหัตถาของเรานะมาร่วมบุญกันสวยสดก็งามมากนะครับมีความวิจิตรอยู่ในตัวตนแล้วก็มีความปฏิหาริย์อยู่ที่ท่านทั้งหลายมีแรงศรัทธานั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของ SMS คุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดียังเหลืออีก3ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับในวันนี้พญานาคราชมหาโชคเนี่ยใครจะมีโอกาสได้รับไปรีบส่ง SMS มาที่422-1606นะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาพันจ่าเอกนะครับยศพัฒน์ครับขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับส่วนทะเบียนรถก็4048ครับ4048นะครับผมว่าตำแหน่งหน้าที่งานกำลังจะไปในรุ่นหน้าที่ดีแล้วหลังจากที่โอ้โหปิดทองหลวงพระมาพอสมควรยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณยศพัฒน์นะครับนะฮะเป็นข้าราชการที่ดีด้วยค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยครับคุณยุนะคะอนาคตด้านความรักและการงานจะดีจะราบรื่นหรือเปล่าครับการงานมีอุปสรรคครับในช่วงนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างซึ่งกันและกันถ้าถามว่าถ้าเริ่มทำงานหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงดีฝ่านะครับแต่ถ้างานเก่าของเดิมต้องระวังภัยมืดที่เกิดขึ้นจากคนที่คิดไม่ดีแล้วก็รวมถึงความรักช่วงนี้งดงามแจ่มใสเหมือนกุหลาบกำลังจะเบ่งบานนะครับนะคุณยุไม่รู้เป็นชื่อจริงหรือเปล่าด้วยนะครับผมยุมาผมก็ยุไปแล้วกันนะครับนะฮะเพราะว่าตามที่ท่านส่งมาเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะได้รับนะฮะลายเซ็นนะครับคุณยุครับไรเซนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะทะเบียนรถ3778แล้วก็มีเลขบัตรมวยต้องอ่านให้อาจารย์ให้หมดครับเลขบ้านทับ38เดี๋ยวรวมแล้วเป็นอย่างไรจ้าครูนะครับลายเซ็นได้แล้วจ้าครูจ้าคุณธนพัฒน์นะผมก็จะให้เลยนะจ๊ะครับแม่อ่อนหวานนี่พูดไม่ค่อยเป็นอ่ะดูง่ายบัตร622เป็นสภาวะคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ1ถูกล้วงกระเป๋า2มีโอกาสที่เสียเพราะการป่วยเจ็บรักษา2สิ่ง2อย่างเหตุใดเหตุหนึ่งมาแน่ๆอีกสัปดาห์หน้าครับนะตามบัตรนี้เลยแล้วก็เลขบ้าน3นะทะเบียนรถเอาทะเบียนรถก่อนทะเบียนรถ3778เนี่ยเป็นช่วงสภาวะคุณต้องระวังเรื่องของหม้อน้ำความร้อนในรถหรือระบบแอร์มีปัญหาจ้าครับได้เซ็นได้แล้วได้เซ็นได้แล้วจ้าชมรายการเราประจำนะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะหน้าที่คุณสะสิเพ็ญเหลือกี่คนกี่ท่านเหลืออีก3เลยค่ะมอบให้คุณสะสิเพ็ญนะครับนาคราชผู้เป็นใหญ่นะครับนาคราชมหาโชคมอบให้1องค์1ท่านเลยเมื่อไหร่ค่ะชีวิตจะลงตัวจะมีคู่แท้มั้ยคะรักแท้ในคืนหลักลวงเจอบ่อยๆนะครับเจอสิ่งที่อาจไม่ใช่ความมั่นคงแต่เป็นการรักเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแบบกระทันหันด้วยฉะนั้นรักใครตอนนี้ทำใจครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณดำรงรถล้มครับครูมีเคราะห์หนักหรือเปล่านะครับคุณกำลังจะว่า35เบญจเพสแต่จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่คุณกำลังขาขึ้นกับชีวิตนะฮะการก็ว่าฟาดเคราะห์ไปครั้งนี้จะมีอะไรเป็นโชคลาภใหญ่ขึ้นมานะมันถึงแม้มันแลกไม่ได้แต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะคุณดำรงจะได้ข่าวดีกับเรื่องการงานรวมทั้งได้ทรัพย์ก็เรียกว่าได้ทรัพย์ขาเรียกว่าโชคลาภลาภลอยเหมือนน้ำมวยแล้วจะเข้ามาฉะนั้นดำรงอย่าท้อนะครับอะไรเกิดขึ้นลองเจริญด้วยสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะฮะให้สภาวะเจ้ากรรมในเวรจะได้ทุเลาลงแล้วก็มีโอกาสมานั่งกสิณไปกันด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชากุมาร3องค์อยู่ไหมให้คุณหรือเปล่าบูชาอย่างไรถ้าให้ผมคงไม่รับนะครับเก็บไว้บูชาเองแล้วกันครับอ๋อเป็นยังไงให้คุณบูชาแล้วนะครับ
ให้คุณกับตัวเองไหมให้ครับการบูชาเทพก็ส่วนหนึ่งเป็นฝันกำลังใจแต่ยังน้อยนะฮะเขามาสร้างบารมีร่วมนะอยู่กับเราก็แบบก็เปรียบเสมือนว่าเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะให้ท่านทำบุญให้ท่านท่านก็จะเกื้อกูลกับเรา861เป็นช่วงที่คุณนะฮะต้องระวังกับการลงทุนช่วงนี้มีขาลงกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็ต่อเจ็บเนื้อช้ำใจเพราะญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจเพื่อนกับญาติต้องระวัง3591เลขของคุณจะมี11แล้วก็3ดีครับ113นะฮะใช้3ตัวหลังดีแต่ว่าถ้าเบอร์เนี้ยเอาไปใช้เคลียร์แก้ปัญหาเฉพาะตัวได้ดีแค่นั้นเองนะครับคุณณชา SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะถามให้น้องค่ะน้องชื่อน้องชื่อยิ่งยงจะมีเนื้อคู่มั้ยคะแล้วก็จะมีบุตรหรือเปล่าอยากมีหลานค่ะครูอ๋อปกติมีแต่ลูกเหรอครับ เอามาดูมีหลานไงเขาเองเขายังไม่อยากปรารถนาในชีวิตคู่ที่จะมีลูกหรอกแต่ถามว่าอนาคตมีไหมผมว่าเขาอยู่ในสภาวะความคล่องตัวแก่การอยู่แบบเป็นโสดมานานไงนะทีนี้ถ้าจะให้ครองคู่ครองชีวิตแล้วเขาเป็นรักช่างเลือกนะไม่ใช่เผื่อเลือกนะช่างเลือกฉะนั้นทำใจน้องเรื่องเยอะครับนะฮะอาจจะต้องมีความละเอียดอ่อนกับชีวิตคู่เป็นพิเศษนะครับทำใจแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพนิชชาเบอร์โทรศัพท์นะคะ055กับ159เป็นอย่างไรแล้วขอลายเซ็นด้วยค่ะครูพนิชชาเนี่ยแสดงว่าเพิ่งชมรายการหรือว่าส่งเวทมาไม่ทันไม่ทราบมาดูกันแล้วกันว่าเดี๋ยวให้ลายเซ็นไปมาดู2หมายเลขด้วยกัน905ดีนะฮะไม่ใช่เลขสวยอย่างเดียวยังบอกว่าไอ้0กับ5เนี่ยเป็นเลขที่หวยออกแล้วครับคุณเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ค่ะใช่ค่ะหนูไม่เชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกถูกเลขนี้ด้วยกันเนี่ยฮะ905เนี่ยเป็นเลขของว่าเหนื่อยอ่อนล้ารุนแรงลำแข้งแต่ว่าเอาตัวรอดนะฮะแต่ถ้า9159เป็นคู่ภาระหนี้สินใช้ได้น้อยนะฮะอย่าใช้เปลืองถ้าเจรจาเรื่องงาน905ถ้าใช้ชีวิตประจำวัน9159กับชีวิตคู่คนรักไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าใช้ลายเซ็นนี้นะครับนี่แหละค่ะคุณพนิชานะส่วนท่านไหนอยากจะทราบเลขรับผลรวมนะว่าส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างรีบส่ง SMS เข้ามาลายเซ็นครับเดี๋ยวต่อมาค่ะเด็กชายสุภชัยอาจารย์ครับผมมีองค์หรือเปล่าถ้ามีต้องทำอย่างไรอายุเท่าไหร่5ขวบเองกับ44ก็10กว่าหรือ544นะครับไหนเอามือนับเด็กชายอยู่นะครับคำว่าองค์เนี่ยนะฮะเวลาน้องเกิดมามีแม่ซื้อก่อนใช่ไหมฮะพอระยะ7ขวบไปแล้วเริ่มมีเทพเทวดามีครับคนที่มาด้วยคันมันดาที่แม่นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานมากๆแล้วก็เป็นผู้ให้เยอะๆเทวดารักคุ้มครองฉะนั้นน้องก็มีอาจจะเป็นเทพไม่ใช่เป็นร่างองค์ทรงเทพนะแต่ว่ามีเทพที่คุ้มครองเป็นเทพไฟขาวดูแลคอยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้คิดดีกระทำดีถ้าน้องอยากจะดีนะฉลาดสติปัญญาปราดเปรื่องต้องนั่งสมาธิกรรมฐานสมาธิเยอะๆแล้วก็ไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนนอนเทวดารักษาเชื่อผมนะครับนะสุภชัยน้องจะได้ดีเพราะการกราบไหว้บูชาแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะมีจริงครับเอาล่ะนะส่วนท่านไหนอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์ยังสามารถส่งเข้ามาได้ที่4221606นะคะแล้วก็ผู้โชคดีสำหรับพญานาคมหาโชคยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันส่งเข้ามาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าช่วงหน้าจะเป็นใครนะพักกันสักครู่ค่ะ